คนเข้ามาคนเดียวคือตอนเนี้ยแต่ว่าผมอันนี้เป็นแอมิดแต่ฝนตกเสียงมันก็เลยเบาๆนิดนึงได้นะคะลูกโอเคแล้วมิดแต่ว่าผมรู้สึกว่าสงสัยเสียงให้มันดังไปหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงนะคะระหว่างรอเพื่อนอ่ะใครเข้ามาแล้วว่านเข้ามาแล้วนะคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะให้หนูเตรียมหนังสือเมื่อวานนะคะยังอยู่ที่เรื่องเดิมลูกเราเรียนเรื่องนี้สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เต็มวันนี้นะคะทั้งหมดกี่คาบ6คาบอยู่ที่เรื่องนี้6คาบแล้วนะคะดังนั้นเรียนวนไปวนมานะนักเรียนพยายามทบทวนให้เราแม่นขึ้นเรื่อยๆในจำนวนครั้งที่เราเจอเรื่องเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้เรียนเรื่องนึงวันนึงแล้วผ่านถูกต้องไหมคะเราเรียนเรื่องนึงอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่าแบบฝึกหัดมันมีหลายข้อนะคะแล้วคุณครูพยายามพานักเรียนไปทีละแบบฝึกหัดดังนั้นมันก็เลยเป็นการเรียนเรื่องนี้ซ้ำอยู่หลายๆรอบนะคะแบบฝึกหัดมันแค่เปลี่ยนแนวมันเฉยๆเช่นอย่างข้อแรกในหน้าที่30อ่ะทุกคนเปิดหน้าที่30 workbook นะคะข้อแรกก็คือเป็นการให้เราแยกประเภทก่อนให้ definition มาคือให้คำอธิบายมาแล้วก็จับคู่ว่าเราควรจะใช้4 structure เมื่อวานที่คุณครูสอนไปอย่างไรแล้วข้อของเมื่อวานนะคะคือข้อนี้ให้ประโยคมาอ่ะเริ่มเข้าสู่ประโยคให้ประโยคมาแล้วเราจับคู่กับตัว response ก็จะเป็นตัวที่ไปแยกค่ะแยกว่าใน4ประเภทไปอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะคะใน structure ไหนบ้างนะคะคราวนี้วันนี้ทุกคนเปิดเล่ม student book คู่กัน student book จะอยู่หน้าที่100ค่ะเปิดตีคู่เลยเราจะใช้หนังสือคู่กันนะคะหน้าที่100ใครที่เข้ามาเปิดหนังสือตามคุณครูเลยหน้าที่100ของ Student Book ค่ะและเปิดหน้าที่30ของ Workbook วันนี้คุณครูจะพานักเรียนทำ Exercise ข้อที่3เมื่อวานข้อที่2คือการจับคู่ Response ใช่ไหมคะกับคำพูดที่เขาให้มาทุกคนก็จะดูนักเรียนจะสับสนอยู่อันเดียวอันไหนคือที่นักเรียนสับสนคือตัวที่ใช้ Viewเนี่ยนักเรียนจะสับสนอยู่แค่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นสตรัคเจอร์อื่นนักเรียนจะตอบคำถามได้เร็วมากอย่างตัวที่มันถูกใช้2ถึง3อันขึ้นไป1ก็จะมีตัว going to ที่ถูกใช้ในการ plan แล้วก็การ prediction ถ้ากรณีหนูไปเจอ going to นะคะลูกแล้วมันสามารถใช้ได้2อย่างวิธีการจะทำให้หนูตอบคำถามได้หนูต้องแปลประโยคออกมาว่ามันอยู่ในยะของการ plan ก็คือการวางแผนหรือมันเป็นการ prediction ก็คือการคาดการใช่ไหมคะเพราะมันมี going to อยู่2อันและอีกตัวหนึ่งคือ will ค่ะ will เนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อน will จะใช้ในการ predict ได้คือการคาดการการ offer ได้การ promises ได้นะคะหรือการ decision ได้4ประเภทเลยนะนักเรียน predict ก็ได้ offer ก็ได้ไม่ตัวนี้เขาใช้ and นะประโยคนั้นอาจจะเป็น offer ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือประโยคนั้นอาจจะเป็น promises ไปเลยนะคะเขาแอนให้เรานั่นหมายความว่าไอ้เจ้า view อ่ะ1 2 3 4ได้4อันนี้นักเรียนต้องพยายามแปลประโยคออกมาให้ได้ดังนั้นทุกคนกลับไปดูที่หนังสือของเราก่อนนะคะเดี๋ยวท้ายๆคุณครูจะพาไปเล่นเกมในการทบทวนถ้าทันนะว่าเราจะไปตอบคำถามที่เราใช้เรื่องนี้ในการใช้ futureอย่างไรถ้าเราไปเจอโจทย์แล้วเราต้องหาคำตอบให้ได้อย่างไวเพื่อแข่งกับเวลานะคะทุกคนดูในหนังสือหน้าที่100ตัวนี้ครูปุ้ยเคยอธิบายไปแล้วแล้วให้หนูเลคเชอร์ไปแล้วนะคะเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบเพราะวันนี้เราจะเจอสตรัคเจอร์เหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะอย่างตัวนี้ที่คุณครูอธิบายไปทุกคนลองดูในเล่ม student book อันนี้อธิบายพวกหนูไปแล้วเราให้พวกหนูเขียนสตรัคเจอร์ไปแล้วนะคะเขียนสตรัคเจอร์ทั้งหมดไปแล้วคุณครูขอลงสไลด์เมื่อวานเอาแบบสรุปเลยนะคะนักเรียนสรุปง่ายๆถ้าโจทย์ข้อนั้นเป็นการแพลนนะคะวันนี้โจทย์ข้อที่3เขาจะให้ช้อยเลือกหนูมาหนูต้องมองช้อยให้ออกนะคะว่าตัวที่เขาดาร์กดำเขากำลังให้เทนส์อะไรเรามา
ตัวตอนนี้ tense ที่จะมาเจอในเรื่องนี้หนึ่งคือ going to ใช่ไหมคะเราจะเจอแค่4 structure นะ going to บวกด้วย verb 1คือ be going to นะคะ structure ที่2คืออะไรคะการใช้คำว่า will บวก verb 1ใช่ไหมคะ structure ที่3คือการใช้ continuous และ4คือการใช้ simple เราจะเจออยู่แค่4 structure นี้ดังนั้นโจทย์จะให้อะไรเรามาก็แล้วแต่นะคะใน4ตัวนี้นักเรียนต้องย้อนกลับมาที่ statement ของเขาค่ะว่าข้อนั้นควรจะใช้ statement ตัวไหนอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงสมมตินะคุณครูสมมติว่าถ้าโจทย์ให้2ตัวนี้มาสิ่งที่หนูจะต้องคิดหนูจะต้องแปลโจทย์ออกมาถูกต้องไหมลูกว่ามันเป็นการวางแผนเป็นการคาดการหรือเปล่าหรือเป็นการใช้วิวในประเภทไหนใน4ตัวนี้อ่ะนักเรียนต้องแปลโจทย์ออกมาช่วยนักเรียนถึงจะตอบได้แต่อีกวิธีทางนึงคุณครูจะใบให้ว่าเนี่ยน่าจะง่ายถ้าเมื่อไหร่พูดถึงเวลามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องให้นักเรียนนึกถึงซิมโพเลยค่ะอันนี้คือวิธีลัดนะถ้าเราไม่มานั่งแปลโจทย์ทุกตัวนะคะวิธีลัดที่จะหาคำตอบได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจอ tense ที่เขาให้มาเป็น continuous ใช้ continuous เมื่อไหร่อ่ะเอา scope สั้นๆง่ายๆที่เราสามารถหาคำตอบได้เมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้าเป็นเวลาเราจะใช้ simple อะไรที่ใช้ continuous คะไอ้ continuous ก็ใช้กับตอนที่เรานั้นเอาไปทำอะไรกับใครที่ไหนการกระทำอ่ะเหมือนคุณครูเราตอบคำถาม WH ละกัน what where when why who ใช่ไหมคะอ่ะเมื่ออะไรกับใครอย่างไรอ่ะเป็นการตอบคำถาม WHประมาณนี้นะคะส่วน going to นักเรียนจำไว้ว่าถ้าโจทย์ข้อนั้นเป็น plan ค่ะและเป็นอะไรอีกตัวหนึ่งนะคือการเป็นการคาดการคือการ predict ใช่ไหมคะเราจะใช้แค่ going to ส่วนตัว will นักเรียนจำเยอะหน่อยถ้าเมื่อไรโจทย์ให้ choice เป็น will มานักเรียนจำง่ายๆก็ได้ค่ะ1คือคาดการ2คือเสนอ3คือสัญญา promises และ4คือการตัดสินสินใจคาดการไปแล้วได้4ประเภทดังนั้นตรงนี้คือคีย์เวิร์ดค่ะลูกคีย์เวิร์ดที่จะทำให้หนูตอบคำถาม exercise ข้อที่3ได้อย่างถูกต้องทุกคนอย่าใช้ความน่าจะเป็นนะอย่าใช้ความน่าจะเป็นว่าข้อนี้น่าจะเป็นนักเรียนเอาหลักการ1เอาความหมายเอา structure เข้ามาจับนะคะนักเรียนจะได้คำตอบที่ชัวร์ที่สุดนักเรียนอย่าตอบปุ๊บว่าน่าจะไม่เอาเพราะว่าน่าจะนะเพราะน่าจะคือยังอยู่ในการคาดเดาอยู่นะคะอาจทวนก่อนที่จะไปเริ่มแบบฝึกหัดถ้าโจทย์ข้อนั้นเป็นการแพลนค่ะความหมายเป็นการวางแผนเราจะเลือกช้อยตอบที่ใช้ going to บวก verb 1 นะคะไอ้ก่อนหน้า going to จะเป็น is am are นะคะเป็น is am are นะถ้าโจทย์เป็นลักษณะของ prediction คือการคาดการนะคะการคาดการเราจะใช้ will ค่ะกับ going to นะคะใช้ได้2อย่างนี้นะถ้าเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเวลาหรือ time table event พวกนี้เราจะใช้ simple ค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกถ้าเป็นเวลาปุ๊บเราจะใช้ simple ทันทีและถ้าเป็น arrangement คือการเตรียมการตัวนี้คือการเตรียมการพยายามจดตรงนี้เอาไว้นะคะจดคีย์เวิร์ดของมันเอาไว้มันจะตอบคำถามได้ง่ายกว่าการที่หนูไปจำตรงนี้นะคะตรงนี้มันเยอะเกินไปตรงนี้เป็นการอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราจะไปดูโจทย์แล้วเราจะได้คำตอบอย่างเร็วนักเรียนต้องจำตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดมาชนกันเท่านั้นนะคะอย่างตัวนี้เป็นการเตรียมการเราจะใช้ present continuous ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจำ structure ได้ด้วยนะคะจำอันนี้คือประธานบวก verb 1ที่เติม s กับYes ตัวนี้เป็นประธานบวกอะไรลูก is am บวก verb ที่เติม ing ระวังชนกับตัวนี้นะเพราะตัวนี้ก็ใช้ is am are เหมือนกันนะคะระวังนะความต่างของเขาคือตรงนี้จะมี to verb 1แต่ถ้าเจ้า continuous จะเป็น ing เลยนะคะต่อไปการใช้ will เราจะใช้กับ offer ใช้กับ promised แล้วก็ใช้กับ decisionจะใช้ตัวไหนนั้นถ้าไปเจอโจทย์ตัวนี้คือต้องแปลออกมานะคะแปลเอาความหมายมาจับอีกทีนึง
อ่ะย้ำตรงนี้อยากให้นักเรียนจำนะคะจำและนำไปใช้นี่คือหลักการทำแบบฝึกหัดเรื่อง future tense นะคะ future tense อ่ะคราวนี้ทำไมเขาถึงใช้ tense เห็นไหมมันมีหลาย structure เห็นไหมคะปกติเราจะเป็น future simple future con ใช่ไหม future perfect con คราวนี้แค่เจ้า future เนี่ยค่ะถูกกระจายได้เยอะมากถูกกระจายลงไปย่อยอีกนะคะอ่ะคราวนี้ทุกคนโฟกัสไปที่ข้อที่3คุณครูขอไล่เรียงไปทีละคนอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้ว3คนทุกคนดูข้อที่3โจทย์บอกว่า choose the most likely answer for each situation เขาบอกให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะย้ำ most likely answer นะคะ for each situation สำหรับ situation ด้วยเลือกข้อที่สูงที่สุดในแต่ละ situation ไปดูข้อที่1ที่เขาเฉลยค่ะเขาบอกว่า Alice has decided that she ตัวนี้เขาให้โจทย์ she is นะ she is staying กับ she is going to นักเรียนดูกริยานักเรียนจะรู้ tense ทันทีถ้าตัวนี้มันเป็น is staying เป็น tense อะไรคะลูก tense อะไรคะ is staying เป็นเส้น con เป็น con เขียนเอาไว้ว่าเป็น con นะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกให้เขียนอย่างนี้ไว้ก่อนกันผิดพลาดต้องไปทีละ stepไม่ต้องรีบร้อนเพราะโอกาสผิดจะสูงแต่ถ้าเราไปเลือกเป็น she is going to คือการใช้ going to บวก verb บวก verb 1ต่างกันแล้วนักเรียนต่างกันยังไงอ่ะคุณครูย้อนสไลด์เมื่อกี้เขาให้ continuous ค่ะ is am are บวก ing เป็น arrangement ค่ะเป็นการเตรียมการแต่อีกตัวนึงใช้ going to ถูกต้องไหมคะ going to สามารถอยู่ได้2อัน1คือ plan ค่ะ2คือ prediction ค่ะตอนนี้โจทย์ให้ช้อยเลือกหนูมา3อันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องตอบอันไหนไปดูที่โจทย์ค่ะใช่ไหมคะ1ตอนนี้ช้อยเลือกคือ plan ถ้าหนูเลือก going to จะเป็น plan กับ prediction นะถ้าเลือก going to จะเป็น plan หรือ prediction นะคะถ้าเลือก continuous จะเป็น arrangement คือการเตรียมการเอาไปดูซิว่าเขาเลือกอะไรต้องไปดูที่ตัวโจทย์นะคะเราถึงจะได้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์มาให้มาเข้ากับตรงนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วนักเรียนแปลค่ะแปลเพื่อที่จะเช็คอีกทีหนึ่งว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะไปดูซิว่าทำไมเขาถึงเฉลยเป็น going to อยู่ในเรื่องของการอะไร plan กับ prediction ใช่ไหมคะไม่ plan ก็เป็น prediction ข้อนี้ไปดูที่ความหมายเขาบอกว่าคุณครูขยายใหญ่ให้เขาบอกว่า Alice has decided thatshe is เขาทำอะไรคะอลิสเขาทำอะไรคะ decide คือครูเขียนความหมายให้แล้วตัดสินใจจะอยู่บ้านแล้วก็เรียนอันนี้บอกว่าอยู่บ้านนะแล้วก็เรียน this weekend ในวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์นี้weekend ก็คือเสาร์กับอาทิตย์นะต่อให้หนูจะตอบตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านและเรียนหนูตอบตรงนี้ก็อยู่บ้านและเรียนเห็นไหมคะเพราะความหมายมันแนวเดียวกันหมดเลยต่างกันที่ tense ค่ะต่างกันที่การใช้ structure ของ tense ค่ะคราวนี้มาดูเขาตัดสินใจไปแล้วหรือยัง past design เราเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วคือ present perfect present perfect คือตัดสินใจหรือยังเขียน tense ออกมา perfect นะตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจว่าเหมือนมีการเตรียมเอาไว้มีเขาเรียกมีแผนในใจมีแผนในใจนะว่าเหมือนเราพูดถึงเสาร์อาทิตย์เนี้ยครูปุ้ยบอกว่าโอ้ยครูปุ้ยอยากจะอยู่บ้านนะแล้วคุณครูจะอ่านหนังสืออันเนี้ยคุณครูพูดก่อนจะถึงเสาร์อาทิตย์ถูกต้องไหมคะว่าคุณครูจะอยู่บ้านแล้วคุณครูจะอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็แล้วแต่คุณครูมีการแผนเอาไว้ต่างกันอย่างไรถ้าคุณครูใช้คอนจะเป็นอะไรคะถ้าใช้ present con จะเป็นอะไรคะเป็นการเตรียมไว้แล้วเตรียมการแต่ถ้าคุณครูใช้ is going to ค่ะคุณครูใช้ is going to stay ค่ะจะเป็นการ plan คือการวางแผนแล้วก็การคาดอะไรคะคาดการคุณครูถามว่าน้ำหนักมันไปตกที่ไหนเขาให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดมันไปตกที่การ planวางแผนเพราะเป็นการวางแผนเอาไว้แล้วเพราะตัดสินใจ
และคิดเอาไว้แล้วดังนั้นทุกคนเขียนหน้าข้อไว้ค่ะว่าข้อที่1เป็นการแพลนค่ะวิเคราะห์แบบนี้นะถ้าทุกคนใช้ความรู้สึกกับการแปลทุกคนจะไปผิดทางนะคะทุกคนต้องวิเคราะห์ tense ขึ้นมาก่อนแล้วไปดู statement ของเขาว่าแต่ละข้อใช้อย่างไรนะคะอ่ะไปดูข้อที่2ข้อที่2 I have just booked a table at Legend Hotel Joe and I are having going to have ไปมอง tense นะทุกคนโฟกัสที่ตัวสีดำๆเข้มๆนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่ามันคือ tense อะไรนะคะเขาใช้ tense อะไรตัวนี้เขาไม่ dark ดำเพราะทั้ง2ตัวเนี้ยมันเป็น R ทั้งคู่งงไหมเพราะโจกับ I เป็นพหูพจน์ถ้าใช้กับ present con ก็จะเป็น R ถ้าใช้กับ going to ก็ยังเป็นอะไรอยู่คะเป็น R เป็น R ดังนั้นเขาก็เลยไม่ dark ดำตรงนี้เข้าใจไหมคะเขาเลยมาต่างกันที่ having แล้วก็ going to have นะคะ having ตรงนี้เป็นกริยาแท้นะกริยาแท้ส่วน going to have เนี่ยคือกริยาแท้นะคะเข้าใจนะตัวนี้ใช้ tense อะไร are having เป็น tense อะไรคะ are having เขียนชื่อ tense นะ present con เป็น present con ทุกคนเขียน con เอาไว้เขียนชื่อย่อก็ได้ค่ะถ้าอันที่2คือ are going to have ใช้เรื่องของอะไรคะ going to บวก verb 1เหมือนกับข้อแรกเลยมี present con กับ going to เข้ามาแล้วเขาบอกต่อว่า lunch there at 1 o'clock tomorrow คุณครูขอ1คนแปลข้อที่2ให้หน่อยค่ะแปลได้ไหมคะแปลได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเรียกข้อ3ข้อ4ข้อ5ทีละคนนะเรามาช่วยกันทำข้อที่2ก่อนแปลว่าอะไรคะข้อ2ใช่ครับ just book นี่มันอะไร just อะไรนะคะ book นี่ book book มันเติม ed ปกติทุกคนจะชิน book ถ้า book ตัวนี้หนูแปลว่าอะไรคะหนังสือถ้าเป็นคำนามเป็นคำนามจะแปลว่าหนังสือนะถ้าเป็นคำกริยาลูกมันไม่ได้แปลว่าหนังสือและมันเป็นเวิร์บเป็นกริยามันจะแปลว่าจองเคยได้ยินไหมคะไม่แปลว่าหนังสือนะแปลว่าจองจองอะไรเอ่ย I have just book จองโต๊ะที่บริเจนต์ The Hotel Regent ใช่ไหมคะฉันเนี่ยได้จองไปแล้วแหละ have just book เพิ่งจองไปเราเรียน present perfect เอา present perfect เข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้นะคะฉันเพิ่งจองโต๊ะที่โรงแรม Regent นะคะจองไปแล้วแหละนะคะ Joe and I เนี่ยก็คือฉันใช่ไหมคะ Joe และฉันเนี่ยคะ are having lunch have lunch คือทำอะไรคะ have ถ้านำหน้ามื้ออาหารจะแปลว่าทานทานเป็นมื้อเที่ยงอาหารอะไรอาหารกลางวันใช่ไหมคะที่นี่ก็คือที่ Legend Hotel นี่แหละตอนกี่โมงก็1 นาฬิกาพรุ่งนี้นะนาฬิกาพรุ่ง1นาฬิกาพรุ่งนี้ยังไม่ถึงดังนั้น1มีสถานที่คือ Legend Hotel อ่ะทุกคนไฮไลท์ไปขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะ1สถานที่คือ Legend Hotel เป็น present ค่ะนะคะ2มีบุคคลที่ทำร่วมกันคือโจและฉันเห็นไหมคะ3มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ1คือ place ก็คือสถานที่2มีใครที่มาทำอะไรกับเราด้วยนะคะ3มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณครูถามว่าโจทย์ให้มาแบบนี้ข้อนี้ควรจะใช้ continuous หรือ going to บวกเวิร์บ1คะใช้ conใช้ continuous เพราะว่าเหมือนก็คือก็เขาก็ไอเตรียมกันไปแล้วมิดว่าเดี๋ยวเขาจะจับไปกินข้าวกันข้อนี้จะเป็นอะไรทันทีโทษที arrangement ทุกคนเขียนไว้ว่าข้อที่2เป็น arrangement คือการเตรียมการนะเราจะใช้ลักษณะข้อนี้นะคะ arrangement แล้วใช้ present con ค่ะ1คือคุณครูย้อนให้ทุกคนกลับมาดูที่เล่มใหญ่เขาบอกที่คุณครูอธิบายไปเมื่อวันก่อนคือการใช้ arrangement ที่ใช้ present con นะคะลูก1นะ
เราจะ already have already made for a specific time in the future usually with other people คือการกระทำนั้นจะต้องมีการกระทำร่วมกับ other people คือบุคคลอื่นใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ตัวอย่างในหนังสือของเรา Mary กับ Susan และไออันนี้มี3คนเลยเขากำลังทำอะไร I'm missing เนี่ยเป็น continuous ตอนกี่โมง4 o'clock ตอนวันจันทร์ด้วย afternoon ใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่า already made already made ของประโยคเมื่อกี้ก็คือได้จองไปแล้วจองเพื่อที่จะทานอาหารได้ทำเสร็จสับเรียบร้อยณเวลาหนึ่งไปแล้วนะคะแต่เหตุการณ์นั้นจะเขาเรียกอะไรจะไปกินในพรุ่งนี้ในอนาคตยังไม่เกิดนะคะดังนั้นเราจะใช้ continuous นะลูกในกรณีนี้มันไม่ใช่ going to เพราะโจทย์ข้อนี้ถ้าเราใช้ going to มันต่างกันยังไงมันเป็น plan มัน I've already decided before เขาใช้คำว่า before นะ before the moment of speaking ก่อนเหตุการณ์ของการพูดใช่ไหมคะต่างกันที่ตรงนี้1เป็นการคาดการ2เป็นการแพลนเอาไว้เข้าใจไหมนี่คือความต่างนะคาดการและแพลนเอาไว้แต่ตัวนี้เป็นการเตรียมการเตรียมยังไงอะเตรียมว่าจะไปมีตติ้งตอน4โมงวันนี้เนี่ยคือการเตรียมการนะคะคือการเตรียมการดังนั้นข้อนี้ข้อของเรานะคะ1จองที่นี่นะแล้วฉันจะไปกับใครแล้วจะต้องไปกินตอน1นาฬิกาพรุ่งนี้นี่คือการ arrangement คือการเตรียมการเราก็เลยใช้เป็น present continuous อ่ะคุณครูขอทีละคนค่ะทีละคนขอไม่เรียงคนนะคะใครได้ข้อไหนให้เปิดไมค์มาก่อนอ่ะขอข้อที่3ค่ะ We have bought the ticket and our train is going to leave from platform 6in 10 minutes อ่ะใครจะตอบข้อที่3ข้อที่3ค่ะสังเกตไปเลยให้ผมตอบเนี่ยก็ได้มิดเพราะว่าฝนนี่เหมือนจะหนักเลยอะไรข้อที่3เป็นboarding some ticket ก็เหมือนว่าเขาไปซื้อตั๋วมาแล้วแล้วก็ไอ้รถไฟเราอ่ะไอ้มันกำลังจะออกจากแพลตฟอร์มที่6ใน10นาทีคำว่าแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรคะ from platform ชานชาลาชานชาลาใครไม่รู้จักชานชาลาเคยขึ้นรถไฟไหมคะเออครับประจำรถไฟรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มคือชานชาลาใช่ไหมคะไม่ใช่ชานที่ให้ชลาคนชลาไปอยู่นี่ค่ะจะลอยต่อจากสถานีได้ยินเวลาขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมเขาจะพูดคำว่า between platform เคยได้ยินนะขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมใช่ six in 10 minutes in 10 minutes มีเวลาด้วยถ้าเป็นหนูเลือกคำตอบหนูเลือกข้อไหนคะผมตอบ leave ฮะของไปทำทีโบครับเติม es ใช่ไหมคะใช่ไหมคะตัวนี้เป็น tense อะไรคะข้อนี้เป็น present simple ครับโอเคเป็น simple เป็นพูดถึงเรื่องของ time table พูดถึงเรื่องของเวลาใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องเวลาดูตรงไหนเอ่ยตรงเพราะว่า in 10 minutes six in 10 minutesใช่ไหมคะ six in 10 minutes ถ้าข้อนี้เราไปเลือก is going to leave มันจะเป็นอะไรคือการใช้อะไรคะ going to บวก verb 1ซึ่ง going to บวก verb 1จะใช้ในการวางแผนมีแผนเอาไว้แล้วนะคะกับการอะไรคะคาดการครับวางแผนกับการคาดการซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่การวางแผนหรือการคาดการนะคะมันพูดถึงเรื่องของเวลาที่จะออกเนี่ยนะ six in 10 minutes ข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือ simple เนื่องจากมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องซื้อตั๋วแล้วเนี่ยแล้วมันจะออกแล้วนะใน 6:10 นาทีนี้นะคะออกจากชานชาลานะขอคนถัดไปข้อนี้เป็นของภูมินะคะขอคนถัดไปลองวิเคราะห์ดูลูกวิเคราะห์ดู
ว่าเราจะคิดได้ถูกทางหรือเปล่าขอคนถัดไปค่ะ He isn't playing อ่ะขอแสดงความเห็นข้อที่4ค่ะเขาไม่เล่นเทนนิสค่ะในวันเสาร์ค่ะเพราะว่าเขาแขนของเขาหักhe has broken his arm ก็คือแขนหักเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่แขนก็คือไม่เล่นนะอ่ะถ้าเลือกตัวแรก playing isn't playing เป็น tense อะไรคะ isn't playing isn't playing playing ก็เป็น present con โอเคอ่ะทุกคนเขียน con เอาไว้ก่อนถ้าเลือก isn't going to play จะเป็นการใช้อะไรคะ going to บวก verb หนึ่งจากบริบทที่หมิวแปลเขาเนี่ยนะจะไม่เล่นหรอกเทนนิสนะในวันเสาร์เพราะว่าแขนของเขาหักมันควรจะเป็นการใช้ continuous เพราะนั้นเราต้องย้อนกลับไป con กับ going to ใช้ต่างกันใช่ไหมคะ con going to เนี่ยใช้ได้สองตัวนี้นะคะก็คือ plan กับ prediction วางแผนแล้วก็คาดการส่วน continuous ก็คือการเตรียมการต้องไปดูที่ตัวโจทย์ว่าเราจะเลือกคำตอบข้อไหนให้มัน matching ถูกต้องที่สุดหนูเลือกข้ออะไรคะหนูเลือก playing หรือ going to play going to play ใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเป็นการคาดการณ์ว่าเขาน่าจะไม่เล่นเพราะว่าแขนเขาหักคาดการณ์ว่าจะไม่เล่นนะเป็นการ predict ว่าจะไม่เล่นนะในวันเสาร์เนี้ยเพราะแขนหักคาดการณ์แสดงว่าถ้าคาดการณ์คือแขนยังไม่หักสิใช่ไหมใช่ป่ะคะแต่แขนหักไปแล้วหรือยังหักไปแล้วใช่หักไปแล้วทุกคนดูนะถ้าเป็นการคาดการณ์คือแขนจะยังไม่หักนะแต่ประโยคนี้บอกว่าแขนเป็นอะไรแล้วลูกหักไปแล้วตัวนี้มันคือตัวย่อของคำว่า has นะ has broken have has บวก verb 3มันเป็น presentperfect เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ present perfect คือเหตุการณ์ที่เกิดแล้วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเหตุการณ์นี้เกิดแล้วแขนเขาหักไปแล้วนะคะแขนหักแล้วดังนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยจะไม่เล่นนะเทนนิสในวันเสาร์เนี่ยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้จะใช้ going to มีการ plan หรือการคาดการณ์ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้จะต้องเป็นการลายอะไรคะจะเตรียมค่ะการเตรียมไว้ว่าจะไม่เล่นแล้วนะคะจะไม่เล่นแล้วในวันเสาร์แล้วก็บอกเหตุผลว่าไม่เล่นเพราะเหตุผลอะไรนะคะมันก็จะเข้าข่ายตัวนี้ค่ะตัวคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาก็คือ arrangement we have already made for a specific time in the future หมายความว่าอะไรนะตัวที่คุณครูไฮไลท์สีเขียวนี่แปลว่าอะไรคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วที่ทำไปแล้วสำหรับเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเหมือนเราตัดสินใจละเราเตรียมการเลยว่าเราจะทำไงคะจะทำสิ่งนั้นในอนาคตก็คือวันเสาร์ใช่ไหมคะในตัวโจทย์ก็คือวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกความต่างนักเรียนดูดีๆนะเพราะมันใกล้เคียงกันมากโจทย์เลยสั่งให้หนูเลือก the most ค่ะเพราะถ้าหนูแปลมันจะแปลออกมาเหมือนกันเลยถ้าเราไปผิด way เลยมันจะไปผิดทางทันทีเพราะมันเป็นการใช้ที่อยู่ค่อนข้างใกล้กันดังนั้นคำตอบที่ถูกของข้อที่4ก็ต้องเป็น continuous คือการ arrangement ทุกคนเขียนหน้าข้อเอาไว้ว่าข้อนี้เป็นลักษณะของ arrangement นะคะเขียนไว้พื้นที่อาจจะมีให้เราเขียนนิดหน่อยนะคะอ่ะไปข้อที่5เหลือใครอ่ะขออีก1คนว่านอ่ะว่านเมื่อกี้หมิวไปแล้วอ่ะว่านค่ะลูกWhat are you doing or going to do when you leave school next year ข้อนี้เป็นประโยคคำถามวิเคราะห์ก่อนก็ได้ว่าโจทย์ที่ให้มามันคือ tense อะไร1เขาใช้ going ข้อนี้เป็นประโยคคำถามนะคะมันคือ are doing นั่นแหละแต่ว่าพอเ
พอมันไปเป็นประโยคคำถามมันก็เลยเอาภาคประธานมาขั้นเพราะข้อนี้เป็น question นะคะอีกตัวหนึ่งใช้ going to ค่ะอีกตัวหนึ่งใช้เป็น continuous เหมือนกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า choice พวกนี้จะมี con กับ going to เข้ามาให้เราเลือกเพราะมันอยู่ใกล้เคียงกันมากดังนั้นโจทย์ทุกข้อนะคะโจทย์ทุกข้อเป็นอะไรหมดเลยลูกคือการใช้ continuous กับอะไรคะ going to บวก verb 1อ่ะคุณครูถามว่าข้อที่5ว่านเลือกคำตอบเป็น doing หรือ going to do คะdoing ค่ะทำไมคะเพราะว่าเพราะว่าไหนใครเปิดใครเปิดไมค์มาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วว่าข้อนี้มันควรจะเป็นตัวไหนผมว่าเป็นคอนเนมิตเพราะว่าไอ้เขาถามทั้งมาแบบว่าไม่ดิมันแต่มันต้องเป็นแฟนเนมิตเพราะว่าคือเพราะว่าไอ้เขาถามว่า when you leave at the school next year แล้วก็เหมือนเป็นคิดเป็นแผนไปแล้วว่าคือหลังจากไอ้จบไปอ่ะประโยคนี้ถ้าเราแปลคุณจะทำอะไรเมื่อคุณ leave school next year อ่ะเหมือนตอนนี้พวกหนูอยู่ม.6ใช่ไหมคะหนูอยู่ม.6ปีหน้าหนูจะจบจากม.6แล้วคุณครูถามหนูว่า what are you doing or what are you going to do when you leave school next year คุณครูถามอะไรพวกหนูอ่ะคำถามเนี้ยคุณครูถามอะไรพวกหนูถามการ arrangement ถามการ plan หรือการ predict ของพวกหนู plan ครับหนูจะมองเป็นแพลนคือการวางแผนว่าคุณจะทำอะไรในอนาคตปีหน้าใช่ไหมคะหรือมองว่าเป็น predict ได้ไหมเป็นการคาดการณ์ของพวกหนูได้ไหมภูมิอาจจะบอกผมจะไปต่อที่มหาลัยนั้นผมจะไปเรียนที่มหาลัยนี้ผมจะไปนั่นไปนี่อามิวบอกหนูจะไปเรียนทางศาสตร์นี้อ่ะอย่างเงี้ยมันคือการอะไรเลยลูกคือการแพลนแล้วการ predict ของเราอ่ะบางคนอาจจะวางแผนไว้บางคนอาจจะคาดการไว้เฉยๆแล้วแต่บุคคลถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบที่ suit table ของข้อที่5ก็คือการใช้ going to do นะคะ going to นะคะดังนั้นทุกคนเขียนตรงนี้ไว้ให้คุณครูข้างบนด้วยอ่ะข้างล่างก็ได้ข้างล่างมีพื้นที่ให้เขียนอยู่นะคะเขียนการใช้ con แล้วก็การใช้ going to เขียนตรงนี้ไว้ค่ะการใช้ con คือการ arrangementและก็การใช้ going to นะคะเราจะใช้สำหรับ plan แล้วก็ prediction เขียนไว้ข้างล่างนะคะเขียน structure แล้วก็เขียน statement ของเขาเอาไว้มันจะได้ย้ำเราอีกทีนึงว่ามันใช้ต่างกันยังไงนะคะกลับไปที่ข้อนี้ข้อที่5ค่ะข้อที่5คำตอบที่ถูกก็คือตัวนี้นะลูกเป็นการอะไรคะบางคนอาจจะเป็นการ plan ถูกต้องไหมบางคนอาจจะเป็นการ predict ใช่ไหมคะคือการคาดการณ์นะคะว่าจะทำอะไรขึ้นในปีหน้าเนี่ยที่จบจากครูไปนะคะเอาไปข้อสุดท้ายค่ะลูกข้อสุดท้าย my parents are talking or going to talk to my teacher about my progress in class พ่อกับแม่เนี่ยจะไปคุยกับใครมาคุยกับครูคุยกับคุณครูตัวเนี้ยค่ะเป็น continuousส่วนตัวนี้คือเรื่องของการใช้ going to จากบริบทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะไปคุยกับ my teacher นะคุณครูของฉันนะเกี่ยวกับ my progress in class เนี่ยดังนั้นข้อนี้เราจะเลือก continue หรือ going to ถึงจะเหมาะกับบริบทนี้มากที่สุดนักเรียนก็ย้อนกลับไปเลยมันเป็นการ arrangement การ plan หรือการ predict ค่ะพ่อกับแม่จะไปคุยกับคุณครูถ้าเกิดจะเอาไปคุยก็เหมือนก็จะเป็นการเตรียมไปแล้วว่าจะเดี๋ยวต่อไปแยกให้ออกนะแยกตรงนี้ด้วยนะถ้าใครไม่มั่นใจให้ดูในเล่มใหญ่ดูคำอธิบายค่ะดูคำอธิบายนะถ้าเป็น plan we have already decided to do before the moment of speaking
ตัดสินใจที่จะทำก่อนโมเมนต์ที่จะพูดใช่ไหมฮะนี่คือการแพลนใครงงตรงประโยคนี้คุณครูตัดสินใจทำสิ่งนี้ก่อนที่คุณครูจะพูดก่อน moment of speaking like it, we all have already decided on our holiday destination we are going to spend 2 weeks we are going ตัดสินใจแล้วที่จะไปเที่ยวนะแล้วก็มีการแพลนเอาไว้ว่าจะไปใช้ระยะเวลา2 สัปดาห์ครูพูดแพลนเอาไว้แล้ววางแผนอ่ะแพลนก็คือวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทำอะไรณตอนนั้นในอนาคตอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นการคาดการเขาบอกว่า the future which are based on present evidence ต้องมี present evidence ด้วยนะมีหลักฐานด้วยนะคะใช่ไหมคะนี่คือการคาดการSamuel is going to fail his math exam. He hasn't studied at all. นี่คือหลักฐานอะไรคือหลักฐานก็ไม่เรียนนี่ไงใช่ไหมคะยังไงก็ตกแน่ๆเนี่ยคือหลักฐานตัวเนี้ยต้องมีการแพลนก่อนแต่ความต่างของการใช้ go เขาเรียกอะไร is am are บวก ing คือตัวที่เป็น continuous นะคะตัดสินใจ specific time in the future นี่คือความต่างเห็นไหมเขาใช้คำอธิบายไม่เหมือนกันดังนั้นคำอธิบายนี้จะนำไปให้หนูหาคำตอบได้คุณครูถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะคะคุยจะ are talking นะคะหรือ going to talk to my teacher about my progressing course เปรียบเสมือนพ่อแม่เราเนี่ยจะไปคุยกับทีเชอร์เนี่ยนะข้อนี้ต้องเป็นทำไมถึงเป็นใช่ข้อนี้ต้องเป็น going to talk เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาว่าไปเขาจะจับไปแต่ว่าตอนเนี้ยไปเขายังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจไปคือเป็นในคลิปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแพลนเป็นอะไรคะเป็นแพลนใช่ไหมคะเป็นแพลนของพ่อแม่ว่าจะไปคุยกับคุณครูนะดังนั้นข้อนี้ข้อที่6นะคะทุกคนเขียนไว้ว่าเป็นแพลนนักเรียนเห็นไหมว่าพอมาเจอข้อสอบข้อนี้จะยากกว่าข้อเมื่อวานใช่ไหมคะข้อเมื่อวานพูดแบบนี้ตอบยังไงเรามองออกเราตอบคุณครูได้หมดเลยเพราะมันไล่ตามสตรัคเจอร์แต่ทำไมตรงนี้ถึงยากรู้ไหมคะนักเรียนเพราะ2ตัวเนี้ย1แน่นอนสตรัคเจอร์มันเขียนเหมือนคล้ายกันมากเลย2หลักการใช้มันใกล้เคียงกันเขาเลยตัดสินใจเอา continuous กับ going to ค่ะมาจับคู่แล้วให้หนูเลือกว่าคำตอบไหนมันจะ most answer the best ที่สุดเลยนี่คือความยากของแบบฝึกหัดข้อนี้ยากไหมคะทุกคนว่ายากไหมมีอยู่3คนที่อยู่ในคลาสเออหนูยากไหมคะครับ ยากยากนะคะยากเพราะว่าคือเรา1นักเรียนลองตอบคุณครูด้วยนอกจากเราแปลเราต้องวิเคราะห์ยังไงเราถึงจะได้คำตอบเพราะถ้าหนูเอาแค่การแปลอย่างเดียวเห็นไหมถ้าแปลแล้วหนูไม่เอาหลักการเขามาโอกาสผิดมันจะสูงมากอย่างข้อของใครที่บอกว่าแขนหักคือแขนมันหักไปแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่มีการคาดการและเป็นการอะไรเลยเป็นการเตรียมการเลยว่าฉันจะไม่เล่นนะเพราะมันหักไปแล้วนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดนี้ถ้าใครยังงงนะคะหนูสามารถเขียนสรุปตรงนี้เพิ่มได้ลูกเพิ่มเติมเข้าไปมันจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะหาคำตอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูฝากไปทบทวน2สตรัคเจอร์นี้ในเล่มstudent book แล้วเขียนเลคเชอร์เพิ่มแล้วฝากทำแบบฝึกหัดข้อนี้เขียนลงไปใต้ข้อที่3เลยก็ได้นะคะชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้ฝากทบทวนด้วยนะคะเด็กสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ